รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้นะฮะเขาบอกว่าอยากได้เป็นคล้ายๆกับฟิวชั่นฟู้ดนะฮะก็คือเป็นตัวซูชิแต่ว่าตัวข้างในเป็นแกงไทยคือตัวข้าวอะค่ะพอหลังจากที่เขาได้ตัวแกงมัสมั่นเข้าไปอะเขาจะฉ่ำยิ่งขึ้นแล้วก็คุณสังเกตนะมันจะมีความเงาออกมาหน่อยเนี่ยมันทำให้อาหารของเราดูน่ารับประทานแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีครับบ่ายๆแบบนี้เรา2คนก็จะมีกิจกรรมทำอาหารสนุกๆอาจจะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเราใช้วิธีการแข่งขันกันใช่กำลังจะถามว่านี่เป็นครั้งแรกนะฮะ ที่เขาเปลี่ยนเขาเรียกว่าแดร์ในการพูดให้ผมดีใจกับคุณจริงๆคุณแบบปล่อยวางอ่ะคุณไม่ยึดติดแล้วอ่ะเราก็จะมาทำกับข้าวด้วยกันอ๋อครับผมโดยที่ยังไงครับโดยที่ก็จะมีการแข่งขันนิดหน่อยใช่คุณต้องลื่นไหลคุณต้องปล่อยโฟล์เราก็จะแบบเป่ายิงฉุบกันว่าต่อครับต่อไปเลย แต่คุณก็ปล่อยรามออกไปผมเป็นบีทให้ปะโถคุณเท็ดดี้นี่มันรายการฟู้ดไฟโตนะครับไม่ใช่แรปอิสแนลแฮมคือจริงๆแล้วโจทย์ในวันนี้นะฮะเขาบอกว่าอยากได้เป็นคล้ายๆกับฟิวชั่นฟู้ดนะฮะก็คือเป็นตัวซูชิแต่ว่าตัวข้างในเป็นแกงไทยเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะจะเป็นข้าวคลุกน้ำปิของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เอามาทำเป็นซูชิผมว่าเขาว่าอยากจะทำตอนแรกผมว่าอร่อยคือสูตรของอาจารย์อร่อยผมไม่กล้าเถียงหรอกแต่สำหรับผมนะค่อนข้างธรรมดาผมก็เลยคิดว่านี่คือระดับใหม่ของการขิงพ่อตัวเองว่าใช่เขาไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วนี่เราใส่ได้เต็มที่เลยในรายการนี้ชื่อของเราก็คือเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบครับแล้วเราอยากได้ความเป็นฟิวชั่นอย่างที่บอกคือเป็นซูชิแกงไทยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ข้าวไทยค่ะเราใช้ทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวจากนั้นเนี่ยตัวแกงไทยของเราจะเป็นแกงมัสมั่นซึ่งเรียกได้ว่าท็อป 10 ของอาหารระดับโลกว่าเป็นมัสมั่นชะแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงโอ้ย นอกเหนือจากอันนั้นแล้วมีอะไรครับมีกุ้งใช่ไหมฮะเรามีกุ้งกรอบอยู่ข้างบนแล้วก็วันนี้เราก็จะมีผักแหนมที่กินคู่กับมัสมั่นเราไปด้วยกันได้อย่างดีไม่ต้องทำแล้วมั้งเนี่ยคุณพูดมาขนาดนี้เหมือนอิ่มแล้วอ่ะก็จะอธิบายให้รู้ก่อนไงทุกคนจะได้คิดภาพตามว่ามันจะน่ากินแค่ไหนระหว่างที่คุณพูดเนี่ยเขาก็จะมีตึ้งแล้วก็หมุนจานเอาไปชิมก่อนเดี๋ยวคุณจะยกธงขาวแพ้ไปเลยแล้วต่อให้เราชนะเราก็ต้องทำอยู่ดี1 2 3เจดี้ทำได้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบเมนูฟิวชั่นที่นำแกงไทยอย่างแกงมัสมั่นมาผัดกับข้าวสวยและข้าวเหนียวแล้วนำไปห่อด้วยสาหร่ายสไตล์ญี่ปุ่นแถมยังออนท็อปด้วยกุ้งกรอบอยู่ด้านบนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับข้าวอ่ะปกติถ้าเกิดทำซูชิหรือทำเมนูพวกข้าวปั้นที่เป็นญี่ปุ่นเขาก็ต้องใช้มิรินต้องใช้นู่นนี่นั่นใช่ไหมในการหุงเพื่อทำให้ข้าวมีรสชาติแล้วก็หุงข้าวญี่ปุ่นถ้าหุงไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่อร่อยอย่างเราคนไทยๆก็จะชินกับการหุงข้าวไทยหุงง่ายก็นี่เราจะใช้ข้าวเหนียวกับข้าวขาวอย่างละครึ่งแล้วก็หุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ข้าวที่เป็นข้าวสวยที่มีเนื้อหนึบหน่อยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงข้าวเหนียวเนี่ยนะคะข้าวเหนียวขาวที่เราไว้ใจเนี่ยเราเลือกใช้ข้าวทองแบบนี้ก็อาจจะเอาไปแช่น้ำนะฮะแล้วก็เอามาหุงรวมกันก่อนนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นที่ข้าวที่ลักษณะเหนียวกว่าข้าวสวยปกติว่าง่ายๆเพราะว่าเราใส่ข้าวเหนียวข้าวทองไปค่ะน้ำมันค่ะวันนี้น้ำมันพรีเมียมมากเพราะว่าเราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะนี่เลยนะฮะผัดได้ทอดได้นะแล้วก็แน่นอนเราไม่จำเป็นต้องมานั่งโขลกนั่งตำอะไรเองอีกแล้วปัจจุบันเนี่ยน้ำพริกแกงเนี่ยมาอยู่ในห่อบรรจุแบบนี้คงความสดได้นานที่สำคัญรสชาติอร่อยเท่ากันทุกซองหมดซองเลยดูสิครับเนื้อพริกแกงเขาเนียนมากนะฮะหอมมากๆเราก็จะผัดพริกแกงนะคะกับน้ำมันก่อนพอพริกแกงเริ่มหอมแล้วเราก็ตามด้วยกะทิค่ะเอาละครับพอพริกแกงหอมนะฮะอย่างที่เจ๊บอกเลย นะครับเราก็จะใส่กะทิลงไปครับวันนี้นะครับเราจะเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับนี่คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะฮะการันตีความสดเลยนะฮะเคล็ดลับจริงๆก็คือค่อยๆนะฮะค่อยๆหยอดลงไปสีมันก็จะได้สวยด้วยเพราะน้ำมันจะค่อยๆออกมาด้วยความที่เครื่องแกงเนี่ยเขามีสมุนไพรต่างๆอยู่ในนี้เวลาผัดแล้วโดนความร้อนเนี่ยน้ำมันของสมุนไพรก็จะออกมาแล้วกลิ่นก็จะหอมแบบโบราณนี่คือเขาค่อยๆใส่กะทิตั้งแต่แรกเลยใช่เรายังไม่ได้ปรุงรสนะครับปกติแล้วมัสมั่นเนี่ยหวานนำนะที่ผมชอบนะหวานนำแล้วก็มีเปรี้ยวแบบมะขามเปียกนิดๆนะครับแล้วก็เค็มปลายๆดังนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยตอนนี้เราต้องปรุงรสหวานมาเลยฮะน้ำตาลปี๊บนะครับall in one ถูกไหมถ้าเราถ้าเป็นเราจะครึ่งเดียวไงผมก็ครึ่งเดียวก็เดี๋ยวปรุงเพิ่มได้หวานแก้ไม่ได้คุณรู้นี่คุณทำอาหารคุณต้องรู้นะลดการปรุงเพิ่มนี่ทุกอย่างได้หมดนะยกเว้นลดหวานนะแก้ไม่ได้นะเชฟใหญ่ๆนี่เขาบอกตลอดนะว่าแบบใส่หวานเนี่ยคุณต้องยั้งมือถูกไหมฮะผมพูดถูกนะผมก๊อปมาเลยโหดูหน้าคุณนานาสิครับดูก็รู้ว่าไม่น่าจะถูกเอาละครับตอนนี้เราปรุงรสหวานไปแล้วถูกไหมฮะมาเพิ่มความเปรี้ยวกันนิดนึงนะครับด้วยนี่เลยนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับอันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมอะผมว่าอันนี้ฉีกซองปุ๊บคุณใส่ได้เลยนะฮะเปรี้ยวเท่ากันทุกซองเลยครับเกลือหน่อยสิมะได้แบบนี้แล้วข้าวเหนียวกับข้าวขาวของเรานะคะที่หุงสุกใส่ลงไปสังเกตว่าเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนมากเลยนะฮะมันจะจับตัวกันมากกว่าข้าวสวยปกติซึ่งมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าเราต้องการเอาเขามาใช้สำหรับห่อในสาหร่ายถ้าเกิดว่าเขาร่วนๆเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาห่อเสร็จแล้วมันไม่ติดกันแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยแฉะไปหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวข้าวอะค่ะมันจะค่อยๆดูดน้ำแกงเราเข้าไปเองแล้วก็รับรองมันจะเข้มข้นมากสีสันนี่คือถือว่าแจ้งเกิดได้ใช่ไหมฮะโอ้ยแจ้งเกิดน้อยไปเราแบบเฉิดฉายแล้วไม่เยอะคุณเริ่มใช้คำแบบถูกต้องแล้วนะผมว่าต่อไปเนี่ยทุกๆร้านโอมากาเสะเนี่ยเขาจะต้องแบบวันนี้มีเมนูครับพิเศษจากฟู้ดไฟโตะนะครับเป็นเทมากิมัสมั่นตอนนี้ถ้าคุณจะใช้สิทธิ์นี้ตอนนี้เนี่ยผมไม่เก็บลิขสิทธิ์เลยนะคุณใช้ได้เลยนะครับอย่าให้รู้นะว่าร้านไหนใช้อย่าให้รู้จะทำไมจะขอบคุณเขาใช่ครับ ขอบคุณมากดีใจมากที่พี่ได้ลองนะฮะมันอร่อยจริงๆค่อยๆผัดเห็นไหมฮะมันก็จะเข้ากันแบบนี้เลยคือตัวข้าวอะค่ะพอหลังจากที่เขาได้ตัวแกงมัสมั่นเข้าไปอะเขาจะฉ่ำยิ่งขึ้นแล้วก็คุณสังเกตนะมันจะมีความเงาออกมาหน่อยเนี่ยมันทำให้อาหารของเราดูน่ารับประทานแบบนี้ว้าแค่เห็นก็อยากจะลองชิมแล้วล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเอาลงมาจากกระทะเนี่ยนะคะข้าวก็จะดูดน้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงมันก็จะแห้งพอดีเลยคือตอนนี้กลิ่นไม่ได้มีแค่กลิ่นมัสมั่นอย่างเดียวนะมันเป็นกลิ่นกะทิที่โดนความร้อนกับข้าวอ่ะมันเป็นกลิ่นข้าวเหมือนข้าวอบกะทิซึ่งมันหอมมากอ่ะเราชอบกลิ่นแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวเราพักไว้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาทอดกุ้งกันช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบกับขั้นตอนการทอดกุ้งกรอบและวิธีการห่อสาหร่ายให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเทคนิคของเราก็คือหลังจากคลุกแล้วเนี่ยนะคะเอามือขยำหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้หนายิ่งขึ้นเนี่ยนะคะคลุกมันไป2รอบเลยค่ะ2รอบนี่คือคลุกเกล็ดแล้วก็ไปชุบแป้งอีกทีแล้วก็มาคลุกเกล็ดเหรอใช่แป้งล้วนๆเลยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูถั่วตัดเทถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองลงบนถาดเกลี่ยให้ทั่วแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำและแบะแซลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเริ่มข้นเติมถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้รองด้วยถาดปูแผ่นไขมัน เกลี่ยส่วนผสมให้หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเมื่อส่วนผสมเริ่มทรงตัวนำพิมพ์วงแหวนออกพักจนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูถั่วตัดคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khawthong.com และ Lazadaอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยอย่างเมนูปั่นเรนโบว์เบิร์ธเดย์มาฝากค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสองุ่นลงในโถปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสส้มลงในโถปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักใส่แก้วที่มีน้ำปั่นองุ่นรองไว้ประมาณ 2/3 ของแก้วแล้วนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสสตรอเบอรี่ลงในโถปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักใส่แก้วเสิร์ฟที่มีน้ำปั่นส้มรองไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วจากนั้นตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูบิสกิตแห้งรสสตรอเบอรี่ลูกปัดน้ำตาลและน้ำตาลไอซิ่งเกล็ดหิมะให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะ